แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า173อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะแบบฝึกหัด 7.2.2 การหาผลคูณของจำนวน1หลักกับจำนวน3หลักโดยการตั้งคูณข้อ1เติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อ1 326คูณ3ตัวตั้ง326คูณ3นำ3คูณ6 3คูณ6เป็น18ใส่8ทด1ทด1นะคะต่อไปนำ3คูณ2เป็น6 6แล้วทดอีก1 6บวกอีก1นะคะทด6ทดอีก1เป็น7ต่อไปนำ3คูณ3เป็น9ข้อ1ตอบ978ข้อ2 4คูณ215วิธีทำนำ215เป็นตัวตั้งคูณด้วย4 4คูณ5เป็น20ใส่0ทด2ทด2นะคะต่อไปนำ4คูณ1เป็น4ทดอีก2 4แล้ว5 6ทดอีก2นะคะต่อไปนำ4คูณ2เป็น8ข้อ2ตอบ860ข้อ3 119คูณ5วิธีทำตัวตั้ง119คูณ5นำ5คูณ9เป็น45ใส่5ทด4ต่อไปนำ5คูณ1เป็น5ทดอีก4 5แล้ว6 7 8 9ได้9เขาใส่มาให้แล้วนะคะต่อไปนำ5คูณ1เป็น5ข้อ3ตอบ595ข้อ4 921คูณ8วิธีทำตัวตั้ง921คูณ8นำ8คูณ1เป็น8ต่อไป8คูณ2เป็น16ใส่6ทด1ต่อไป8คูณ9เป็น72ทดอีก1เป็น73ข้อ4ตอบ7368 7368ข้อ5 7คูณ570วิธีทำ570คูณ7นำ7คูณ0ได้0ต่อไป7คูณ7เป็น49ใส่9ทด4ต่อไปนำ7คูณ5เป็น
35ทดอีก4 35แล้ว36 37 38 39 39นะคะข้อ5ตอบ3,990 3,990ข้อ6 409คูณ9วิธีทำตัวตั้ง409คูณ9นำ9คูณ9เป็น81ใส่1ทด8ต่อไป9คูณ0ได้0 0ทดอีก8เป็น8ต่อไป9คูณ4เป็น36ข้อ6ตอบ 3,681 อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า173